สวัสดีครับอ่ะนี่ก็เป็นคลิปหาสินค้า Amazon นะครับโดยการใช้ Jungle Scout หาสินค้าขายดีไม่ใช่คลิปอย่าไปเชื่อนะอันนี้เป็นคลิปแบบคลิป Amazon แต่ว่าเป็นคลิปแบบว่าผมจะลองทำดูคือเปิดสดเลยคือไม่มีการเตรียมข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันสดๆให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับอ่ะแต่คลิปนี้นะฮะจัดทำโดย odalai.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนหารายได้ขายของออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะครับขาย Amazon เนี่ยเป็นการสร้างแบรนด์นะครับเหมือนลงทุนกับเซเว่นแต่ลงทุนน้อยกว่าเซเว่นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็พอลงทุนน้อยก็ต้องยอมรับว่าคือกำไรอาจจะไม่ได้เทียบเท่าเซเว่นเพราะเซเว่นบางทีเดี๋ยวนี้ลงทุนที500,000นึงเราก็คาดหวังกำไรเป็นล้านถูกปะแต่ว่าทำ Amazon เนี่ยเราเริ่มต้นที่ 1,000 บาทแต่ภายใน2ปีถ้าเกิดเราค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีกำไรจากการขายบน Amazon เดือนเป็นแสนได้นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยดีกว่านะฮะเอาก็จัดทำโดย odalai.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของนะฮะเพื่อนๆสนใจเรียนก็ติดต่อโดยรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ odalai.com นะครับจะมีคอร์สราคาคอร์สแล้วก็เครื่องมือต่างๆแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับอ่ะแล้วก็เข้ามาในเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะวันนี้ผมจะเลือกหมวด Kitchen Dining นะฮะแล้วก็ Ranking นะครับที่3,001 3,001เกินก่อนใน Amazon เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าเราจะดูสินค้าขายดีดูอย่างไรใช่ป่ะนะครับ นี่นะครับดูสินค้าขายดีนะครับก็คือเพื่อนๆก็ต้องกดเข้าไปดูว่าเออแล้วไอ้นี่มันขายดีจริงไม่จริงนะไอ้ปฏิทินตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องกดเข้าไปในตัวสินค้าแล้วก็ให้ไปดูที่ตำแหน่งแรงกิ้งนะครับเนี่ยนะครับอยู่ในแรงค์ที่18ในหมวด Office Product ถ้าแรงกิ้งต่ำกว่า 20,000 ถือว่าขายดีมากๆแต่ผมก็จะบอกอีกว่าที่หน้าแรกเวลาที่เราเซิร์ช Amazon เนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าฉันอยากได้แรงเท่าไหร่คือคุณต้องมั่วคีย์เวิร์ดไปอะต้องมั่วคีย์เวิร์ดไปเองแล้วค่อยไปดูว่าไอ้ที่เรามั่วถูกไม่ถูกแต่เครื่องมือ Jungle Scout เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องมั่วคีย์เวิร์ดคุณไม่ต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดเลยคุณใส่แรงที่คุณต้องการพอขอให้แรงไม่เกิน 20,000 พอนะครับในคลิปวันนี้ผมจะตัดแรงที่ 3,000 ถึง 3,001 มันก็จะเสิร์ชนี่ไหมแรง 3,000 เห็นไหมเจอมาเลยนะครับวิเคราะห์ตัวนี้เลยดีกว่าปึ๊บลองกดดูซิดูข้อมูลตัวนี้หน่อยว่าแรง 3,000 จริงไม่จริงแต่ว่ามันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับในส่วนของแรงกิ้งนะตัวนี้เป็นแรงอยู่ที่ 3,100นะครับจากเครื่องมือในเครื่องมือเนี่ยมันโชว์อยู่ที่ 3,000 แต่ผมจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็น 3,000 หรือ 3,110 มันต่ำกว่า 20,000 ครับมันขายดีและตัวนี้จริงๆแล้ว Jungle Scout จับได้ใกล้เคียงมากๆเพราะแรงจริงของมันณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 3,110 ในหมวด Kitchen and Dining เห็นไหมนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ที่มันผสมที่เขาชอบกินกันนะอะไรนะจะเป็นนิดสไตล์ดับเบิลค็อกเทลที่ผสมค็อกเทลต่อมาครับเราเจอสินค้าตัวหนึ่งแล้วเราต้องวิเคราะห์ตลาดครับว่าสินค้าตัวนี้น่าทำไม่น่าทำนะครับในพาร์ทของต้นทุนเนี่ยจะไม่คุยในพาร์ทนี้นะพาร์ทต้นทุนเราต้องไปวิเคราะห์ราคาโรงงานราคาค่าส่งอีกทีนะแต่จริงๆตัวเนี้ยต้นทุนจริงๆจากโรงงานก็ไม่เท่าไหร่หรอกอลูมิเนียมนะฮะมันก็เคยเลยขายราคาที่ถูกมากจริงๆส่วนตัวถ้าเป็นเอางี้ดีกว่าผมไม่เอาดีกว่าราคาถูกไปนะโอเคอย่างนั้นขอกำหนดราคาเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเป็นราคาสัก8.99จะได้ไม่เห็นของที่มันถูกกว่านี้นะครับราคาที่อยู่899และอยู่ในสโคปประมาณแรง 3,000 นะครับชิ้นนี้แล้วกันชิ้นนี้ก็จะเป็นพูดตรงๆแหละที่ใส่เหล้าถูกไหมของฝรั่งถูกปะก็ชอบกินเหล้ากันอย่างนี้ใช่ไหมนะครับไปดูแรงหน่อยปัจจุบันแรงเท่าไหร่นะครับโอ้โหแรงเดียวกันเลย3,110นะครับโอเคขายในราคา 19.99 600บาทเฮ้ยถือว่าดีมากนะฮะถือว่าดีมากแล้วก็ยอดขายปัจจุบันนะครับเดือนล่าสุดเนี่ยประมาณมันรีเซลนะครับเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะเดือนหนึ่งขายได้ประมาณ1,358ในแรงกิ้งประมาณ3,001
ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรนะครับคิดดูเดททั้งเดือนเนี่ยคุณขายได้1,300เฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะแต่เรายังไม่ได้วิเคราะห์ตลาดตัวนี้นะโอเคเราจะมาดูแหละว่าแล้วธุรกิจนี้เป็นยังไงนะครับโหผมก็ไม่รู้ชื่อศัพท์มันด้วยสิ HIC Hitro Import โอเค Hip Frog Hip Fake อะไรดูก่อนอับแรกก่อนไป Google แปลก่อนขวดสะโพกวิธีรีเช็คนะครับเราก็จะเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยนะฮะไปวางไว้ใน Amazon นะครับแล้วก็ลองลบสักตัวหนึ่งขึ้นไม่ขึ้นผิดผิดโอเคถ้าขึ้นนะครับแปลว่าคำนี้มีคนเซิร์ชนะครับแล้วก็ลองรีเช็คว่าตรงไหมแปลว่าคีย์เวิร์ดนี้ตรงไม่ตรงตรงนะฮะนี่เป็นธุรกิจนี้นะครับแต่ว่าผมจะหาคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดเพราะผมไม่รู้ว่าคือตอนที่เราวิเคราะห์เราพยายามหาคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะคีย์เวิร์ดนี้แหละใส่ลงไปในเมนูคีย์เวิร์ด Scout นะครับของ Jungle Scout จริงๆราคาขายน่าสนใจมากเลยนะ 19.99 เหรียญเนี่ยอ่ะผมคิดว่า HitFlex เนี่ยมีคนเสิร์ชดีแต่ไม่ใช่ 2,900 นะครับสรุปคำที่ดีที่สุดก็คือแค่คำว่าแฟกต์พอแล้วเราจะคำว่าแฟกต์เนี่ยมาวิเคราะห์ตลาดกันซึ่งมันก็ตรงนะครับคำว่าแฟกต์คือเราไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยนะที่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเนี่ยขวดขวดเลยเหรอกระติกน้ำหรอนี่เป็นกระติกน้ำเหรอไม่ใช่ใส่เหล้าหรอแต่เป็นดีไซน์นี้หมดเลยเนาะโอเคคำว่าแฟลกเนี่ยมีคู่แข่งอยู่ที่ 20,000 นะครับคู่แข่งเยอะน้อยอย่าไปซีเรียสครับ1คีย์เวิร์ดนี่เพื่อนๆดู1สินค้านะครับไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเดียวนะครับมันยังมี Hip Flex มี Flex Funnel มี Flex Formen เห็นไหมคุณดูนะ Flex Formen นะเมื่อกี้ Flex ใช่ไหม 20,000 คุณดู Flex Formen เหลือ 6,000 เห็นไหมคู่แข่งน้อยลงแล้วเห็นปะเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราทำสินค้าจริงๆนะครับเราจะพิจารณาคีย์เวิร์ดที่เหลืออีกไม่ใช่แค่คีย์เวิร์ดท็อปที่เรามาวิเคราะห์ในตอนแรกแต่เราจะเอาคีย์เวิร์ดอื่นๆเนี่ยมาช่วยนะครับมาช่วยถึงแม้คนหาจะน้อยลงแต่คู่แข่งก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นไอเรื่องคีย์เวิร์ดอื่นเนี่ยไว้เป็นสเต็ปของคนที่คนเรียนผมแล้วก็เลือกสินค้าแล้วเรามาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเอาง่ายๆเราจะวิเคราะห์เฉพาะตลาดตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าพอเราทำจริงๆอ่ะไม่ต้องกลัวคู่แข่ง 20,000 เรามีวิธีตัดให้คู่แข่งเหลือหลักร้อยหลักพันได้จริงๆไม่ต้องกลัวนะครับมีคนหาถึง 150,000 ใน Google นะครับ August นะครับแล้วก็สังเกตนะธุรกิจเนี้ย4ปีย้อนหลังมานะครับไม่มีแบบฤดูกาลเลยนะขึ้นตลอดนะครับตั้งแต่สมัยก่อน 80,000 เดี๋ยวนี้คนหาสูงถึง 150,000 แล้วก็มีแนวโน้มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแนวโน้มของธุรกิจนี้ถือเป็นขาขึ้นนะครับถือว่าน่าทำถ้าเกิดเราเข้าไปในกระโดดไปในธุรกิจนี้แล้วตลาดโตขึ้นเรื่อยๆครับมีคนเข้ามาเสิร์ชเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะฮะ Google AdWords จะมีนี่มันก็จะมีศัพท์อื่นๆช่วยเราด้วยนะครับรู้เลยว่าแนวโน้มคำไหนถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนี่เอามาทำเป็นขวดได้เลยนะเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับลองไปดู AdWords ไอ้ไม่ใช่ลองไปดู Google Trends ซิใน14ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจนี้เป็นยังไงโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมเกิดจากอะไรครับเกิดจากเราใช้ Jungle Scout หาสินค้าที่มีแรง 3,000 ถึง 3,100และเราก็มาเจอจริงๆธุรกิจเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็เคยเห็นในหนังฝรั่งอยู่แล้วที่เขาเอามาเทกินแต่เราไม่มีใครคิดอาจจะมีแต่มีแค่100คนอาจจะมีแค่ 2-3 คนที่ว่าเออเฮ้ยเราก็น่าทำนะแต่นี่ผมกำลังสื่อให้เพื่อนๆเห็นว่า Jungle Scout ทำให้คุณเจอธุรกิจค
คตรดีและผมจะบอกว่าเพื่อนๆที่ใช้ Jungle Scout กับผมหลายๆคนก็นั่งกดอย่างเงี้ยนั่งกดไปเนี่ยเซตแค่นี้พอแค่นี้แป๊บๆเดี๋ยวคุณก็ได้ธุรกิจละพอได้ธุรกิจปุ๊บไปที่ไหนต่อครับจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็จะมี1688ด้วยนะผมจะแนะนำให้เพื่อนๆ เรียนนำเข้าจีนเพิ่มนะครับแต่วันนี้เราเอาดูที่อาลีบาบาก่อนเมื่อกี้ขายที่20เหรียญถูกไหมถูกไหมครับธุรกิจขวดกระป๋องเฟล็กซ์เดี๋ยวจะหาขวดแบรนด์ไม่เอาอ่ะอยากได้ขวดแบบนี้จะกลับไปที่คำว่าฮิตเฟล็กซ์เพื่อนๆครับต้นทุนประมาณ 1-2 เหรียญครับขายได้ 19.99 หรือเราไปดูตลาดเอฟเฟกต์ก็ได้อ่ะมีเฟกเนี่ยในตลาดเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่เมื่อกี้19อันนี้11 14 16แต่นี้อันนี้สปอนเซอร์นะจะไม่นับนะพวกสปอนเซอร์คือ9ไว้คนนี้9 17ก็มีเอา17กับ17นี่หลายกับของเปล่าอันนี้ไม่ไหว695แต่คือเราไม่จำเป็นต้องตั้งไปตามบางคนนะฮะเราก็ดูอย่างบางคนอย่างเงี้ยอันนี้แรงกิ้ง 26 เหรียญ14เหรียญก็มีนะครับชิ้นเมื่อกี้ที่เราเห็น19เหรียญแต่เราต้องไปดูหน่อยว่าเอ้ยทำไมเขาขายได้19ชิ้นนี้ขาย19เลยนะเนี่ยอยู่ที่ quality หรือเปล่าอะไรด้วยไซส์อะไรด้วยนะครับแต่โดยรวมๆต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1เหรียญถึง2เหรียญเองมันมีส่วนต่างที่มันทำเงินได้เห็นไหมครับซื้อ100ขวด 1-2 เหรียญยังไงก็ยังขายได้ขาย10กว่าเหรียญก็ยังมีกำไรธุรกิจนี้ดูแล้วด้วยแนวโน้มทางธุรกิจนะครับแนวโน้มทางธุรกิจที่ดีนะครับGoogle AdWords ก็มีคนเซิร์ช 150,000แล้วแนวโน้มเนี่ยไปดู Google Trend Google Trend แหละว่าแนวโน้มเนี่ยมันโตอ่ะเนี่ยทุกปีมันโตอย่างเงี้ยลูกค้าโตอย่างน่าสนใจแล้วก็ลงทุนจริงๆแค่เหรียญ2เหรียญนะครับขายในราคา10กว่าเหรียญถึง19เหรียญก็มีแล้วก็เราลองมาดูแรงค์รีที่เราคุยว่าเออถ้าเกิดขายดีบน Amazon ต้องแรงค์ดีใช่มั้ยชิ้นนี้แรงค์ 1,000ชิ้นนี้แรง 5,000 38 20,000 10,000 แรง 24,000 2,600 ยังไม่หลุดของเราเลยนะ 6,700 อันนี้ไม่มีแรงนะครับแต่ทำคีย์เวิร์ดผิดมาได้ถือว่าดีอันเนี้ยแรง17แรง 17,000 แรง 10,000 แรง 8,000 แรง 20,000 ธุรกิจนี้แรงกิ้งดีมากๆและคู่แข่ง 20,000 ไม่เยอะแล้วก็ไอ้เรื่องคู่แข่งไม่ต้องกลัวเรามีวิธีการตัดคีย์เวิร์ดจากคู่แข่งโดยรวมแล้วนะครับถ้าใครกำลังอยากทำสินค้าขายบน Amazon แล้วก็เป็นสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของฝรั่งของคนอเมริกันที่เขาซื้อบ้านเราอาจจะไม่มีไม่ได้ฮิตถูกปะแต่อย่าลืมวันนี้เรามาขายบน Amazon คีย์เวิร์ดที่เขาต้องการคือ flex แค่นี้แหละแล้วก็จะมีที่ flex flex funnelอย่าเอาเป็นยี่ห้อพนักแฟกฟอร์มเมนให้เป็นดูคีย์เวิร์ดส่วนคนที่เรียนผมมันมีชับเต็มๆเลย364คีย์เวิร์ดแถมคำไหนน่าสนใจไปต่อที่เมอร์ชานต์เวิร์ดถ้าเราเกิดว่าเราสั่งผลิตมาจริงๆแล้วเราจะคุยเรื่องคีย์เวิร์ดจริงๆนะครับเพิ่มเติมได้แต่นี่สำหรับคนที่ดูคลิปฟรีคุณก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยมันมีคำว่าแฟกซ์อยู่ประมาณนี้นี่คือหนึ่งในสินค้านะครับผมจะตีเป็นหาสินค้าขายดีขาย Amazon ให้คนทั่วไปดูเลย EP 001และผมจะบอกว่า Jungle Scout มันดีจริงๆนะครับมันทำให้คุณเจอสินค้าแค่เนี่ยนี่ไอ้นี่คือผมสดด้นสดเลยนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมด้นสดเทคนี้เทคยาวเลยนะไม่มีตัดอะไรเลยนะครับเป็นคุณคุณอยากเริ่มธุรกิจขายออนไลน์ขายบน Amazon และมีสินค้าลิสต์สินค้าขายดีมาให้อย่างนี้ไหมผมบอกเลยว่า Jungle Scout ถ้าคุณสมัครเองนะครับรวมเครื่องมือต่างๆที่ผมใช้อยู่ AdWordsJungle Scout Merchant Word ตกปีหนึ่ง 80,000 บาทแต่วันนี้นะฮะหากเพื่อนๆสนใจอยากเริ่มธุรกิจ Amazon แบบมีจี้สินค้าขายดีแบบนี้นะครับเรียน
จับมือทำกับโอ๊ตออนไลน์นะครับรวมเครื่องมือ1ปีเรียนด้วยรวมเครื่องมือด้วยยังราคาประมาณ10,000ต้นๆเฉพาะ Jungle Scout นะถ้าเพื่อนๆไปสมัครเองเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะฮะยังไม่รวม AdWords นี้ปีละ 30,000 กว่าอีกนะครับ Jungle Scout นี้ถ้าเกิดเป็น Permanent นะฮะ69เหรียญฮะไปคูณเอาเองแล้วกัน69เหรียญคูณ12เดือนแล้วก็คูณตอนนี้เงินบาท29บาทตกประมาณ 26,000 Merchant Word อีกประมาณ 12,000 ตีไป 38,000 แล้วก็รวมลงทุน AdWords อะไรอีกมากมายถ้าเกิดเพื่อนๆต้องเสียเงินเองก็ตกประมาณ 7-8,000 นะครับคอร์สวันนี้นะครับสอนหาสินค้าขายดี Jungle Scout สอนให้คุณหาของเป็นภายในระยะเวลาไม่เท่าไหร่และคุณก็จะเจอสินค้าที่มันน่าลงทุนแล้วก็สอนต่อไปสเต็ปต่อไปก็จะสอนเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วก็เทคนิคในการลงขายและการทำ FBA ทำยังไงให้มันขายได้บน Amazon ถ้าคุณมีสินค้าขายดีบน Amazon สัก30ตัว20 30ตัวคุณจะมีรายได้จาก Amazon เดือนเป็นแสนบาทก็ถ้าใครสนใจคลาสนี้นะครับเรียนแบบจับมือทำนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยถ้าเกิดคุณลงเครื่องมือ1ปีนะครับเพื่อนที่มาด้วยนะครับ1ท่านจ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาทเรียนได้2คนนะครับก็เป็นโปรโมชั่นนะฮะขอขายของหน่อยท้ายคลิปนะฮะจากการที่เราวิเคราะห์สินค้าขายดีให้กับเพื่อนๆดูคลิปนี้จะเป็น EP 1และปีนี้เราจะวิเคราะห์อย่างนี้กันเห็นคุณจะไม่เรียนก็ได้คุณจะเอาคลิปสินค้าที่ผมโชว์ให้คุณดูเนี่ยไปลองทำเองก็ได้แต่ขายไม่ได้ได้ไม่ได้ผมยังมีเทคนิคนึงคือเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับเพราะถึงแม้เราทำข้าวมันไก่อร่อยแต่ถ้าทำเลแล้วไม่ดีคุณก็ขายไม่ออกประเด็นก็คือว่าพอเราเจอสินค้าขายดีแล้วยังมีเรื่องคีย์เวิร์ดที่เราต้องวิเคราะห์กันต่อไปถ้าเราทำคีย์เวิร์ดดีบอกได้เลยว่าภายในไม่เกิน1เดือนสินค้าที่เราวิเคราะห์มามันจะขายได้นี่คือสิ่งที่มาในข้อนึงที่ผมไม่สามารถสอนได้ในคลิปฟรีคลิปนี้มันต้องมาเรียนจริงๆครับอ่ะสนใจติดต่อได้นะฮะที่ otonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของแล้วก็จัดทำคลิปแบบนี้ดีๆให้กับเพื่อนๆที่จะไม่เรียนก็ได้เอาสินค้าที่เราทำฟรีๆไปลองขายเองก็ได้หรือไปลองติดต่อก็ได้นะครับแต่หากคนไหนสนใจเรียนแบบจับมือทำนะฮะก็ติดต่อได้ที่ otonline.com ราคาโปรโมชั่นคอร์สเครื่องมือต่างๆอยู่ที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่คลิกนี้หรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนเองนะฮะ @otonline หรือจะโทรมาที่0888611616กับเรานะฮะแล้วก็ช่องท้ายคลิปนะฮะฝากติดตามช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ขอบคุณ